Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก8สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีช่วงเวลาของการเรียนรู้และพัฒนาสมองที่ได้ผลไวที่สุดคือช่วง3ปีแรกของชีวิตและจะเริ่มเห็นพัฒนาการของลูกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันมาดู8สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการดีกันค่ะสัญญาณข้อที่1ลูกเป็นเด็กซนเด็กซนเป็นเด็กฉลาดนะคะเพราะความซุกซนทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแม้จะทำให้เจ็บตัวหรือว่าทำให้เข้าของเครื่องใช้เสียหายบ้างในบางครั้งนักวิจัยทำการทดลองเด็กอายุ16เดือนจำนวน72คนโดยให้เด็กแต่ละคนรับวัตถุ14ชิ้นและบอกชื่อวัตถุต่างๆให้เป็นชื่อที่เด็กเรียกง่ายเช่นเรียกส้มว่าอีกจากนั้นปล่อยให้เด็กๆทำอะไรกับวัตถุเหล่านั้นก็ได้ผลการทดลองพบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมซุกซนเช่นบีบขยำกินละเลงและโยนเล่นสามารถตอบคำถามชื่อวัตถุได้ถึงร้อยละ70ในขณะที่เด็กที่เพียงแค่จิ้มและไม่สนใจสามารถตอบคำถามได้เพียงร้อยละ50เท่านั้นค่ะสัญญาณข้อที่2นะคะลูกสามารถจดจำใบหน้าคนและสิ่งแวดล้อมได้ดีจากการศึกษา New Kids Center พบว่าถ้าลูกมีความจำดีสามารถจดจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เช่นจำได้ว่าของเล่นถูกเก็บไว้ที่ไหนหรือจดจำสถานที่ที่เคยไปได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกเป็นเด็กฉลาดค่ะนอกจากนี้ยังสามารถจดจำใบหน้าคนและรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีนะคะเช่นเมื่อคุณแม่รู้สึกไม่ดีลูกจะเริ่มรับรู้และพยายามทำทุกวิถีทางให้คุณแม่กลับมาหัวเราะได้ค่ะสัญญาณข้อที่3นะคะลูกชอบอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่าการที่ลูกชอบเล่นกับคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยเพราะการที่ได้อยู่กับคนโตจะทำให้ลูกเรียนรู้เรื่องใหม่ๆและเขาจะมีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะสัญญาณข้อที่4นะคะลูกชอบพูดและชอบฟังเพลงค่ะลูกพูดเก่งพูดได้ไวและใช้คำพูดได้ดีกว่าเด็กทั่วไปรวมถึงชอบฟังเพลงเพราะเพลงมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทำให้ลูกพูดได้เร็วขึ้นค่ะต่อมาสัญญาณข้อที่5ค่ะลูกแสดงอารมณ์เก่งกว่าเด็กทั่วไปร้องไห้หัวเราะโกรธและหงุดหงิดบ่อยและเล่นใหญ่ชนิดรัชดาลัยเธียเตอร์เลยล่ะค่ะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าลูกเป็นเด็กที่ฉลาดและมีพรสวรรค์ค่ะต่อมาสัญญาณข้อที่6ค่ะลูกมองสิ่งของด้วยความคิดถ้าลูกมองสิ่งของต่างๆด้วยความครุ่นคิดนะคะบ่งบอกว่าลูกสามารถใช้ความคิดได้อย่างลึกซึ้งเพราะเด็กสามารถซึมซับทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นคุณแม่เอาแปรงสีฟันขึ้นมาแปรงฟันลูกก็จะเรียนรู้และสามารถคิดตามได้ค่ะสัญญาณข้อที่7ค่ะลูกมีกิจกรรมที่ชอบลูกแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบหรือสนใจกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบอกได้ถึงพรสวรรค์ที่ลูกมีติดตัวได้อย่างชัดเจนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาชอบดนตรีชอบกีฬาและชอบวาดรูปเป็นต้นค่ะสัญญาณข้อที่8นะคะลูกเป็นเด็กช่างสงสัยเด็กที่สงสัยในสิ่งต่างๆต้องการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาและมักจะถามคำถามคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นทำไมท้องฟ้าถึงมีสีฟ้าทำไมดอกไม้ถึงบานเป็นต้นเด็กแบบนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะฉลาดกว่าเด็กทั่วไปมากๆเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสัญญาณต่างๆที่จะบ่งบอกว่าลูกของเรามีพัฒนาการที่ดีคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกดูนะคะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก